สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าเสื้อแดงอีสานสกิดเศรษฐาใหญ่ยแย่งชามข้าวจนเกินงามเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธุบดีตันติสิรินซึ่งเป็นที่ปรึกษาเครือข่ายกลุ่มสตรี20จังหวัดภาคอีสานอาจารย์บอกว่าอย่างนี้ครับภาพ แห่งความประทับใจที่นายทักษิณชินวัตรเดินทางกลับประเทศไทยแล้วก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็เป็นวันที่มีการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคฝ่ายประชาธิปไตยสำเร็จซึ่งเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ทางการเมืองของประเทศไทยที่น่าจดจำซึ่งกลุ่มคนเสื้อแดงกลุ่มแนวร่วมนปชกลุ่มสตรี20จังหวัดภาคอีสานร,รวมทั้งคนที่ชื่นชอบ ในตัวของนายกในดวงใจนั้นรอคอยแล้วก็ไปรอต้อนรับอย่างหนึ่งแน่นแล้วก็มีการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆมาโดยตลอดจากนี้ไปงานทางการเมืองก็จะเป็นหน้าที่ของสสและพรรครวรมรัฐบาลที่จะต้องเดินหน้าต่อตามที่ประกาศเอาไว้ขณะที่ภาคประชาชนก็จะเฝ้าติดตามความยุติธรรมและความชอบธรรมที่จะเกิดขึ้นกับคุณทักษิณ แต่สิ่งที่กำลังเป็นที่จับตาของคนทั้งประเทศโดยเฉพาะกับกลุ่มที่ให้การสนับสนุนพักเพื่อไทยและพักฝ่ายประชาธิปไตยคือการจัดตั้งรัฐบาลและตำแหน่งคณะรัฐมนตรีซึ่งทุกคนได้เฝ้าติดตามข่าวว่าใครจะนั่งในตำแหน่งอะไรบ้างแต่ที่ปรากฏบางสื่อเนี่ยเป็นการแบ่งเคก้กกันจนเกินงามมากกว่าคนที่จะมาทำงานอยากจะฝากถึงนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทย ว่าควรจะพิจารณาบุคคลให้มาทำหน้าที่ในแต่ละกระทรวงที่เลือกคนให้ตรงกับงานมากกว่าการแบ่งเค้กจนกลายเป็นโคต้าที่ทำงานไม่ได้เพราะว่าคนทั้งประเทศจับตาดูว่าใครจะมาทำหน้าที่แก้ปัญหาหรือว่าทำตามนโยบายที่วางเอาไว้เราไม่ได้มองว่าการตั้งรัฐบาลครั้งนี้เป็นการสลายขั้วเพราะว่าขั้วใดๆนั้นไม่มีแล้วในวันนี้คือการเดินหน้านำพาประเทศเดินต่อไปทำในสิ่งที่แต่ละพักได้ประกาศเอาไว้ พรคเพื่อถทายประกาศนโยบายชัดเจนว่าหัวใจคือประชาชนก็ต้องฟังเสียงประชาชนด้วยอย่าก,กังวลแต่เรื่องการแบ่งเค้กให้กับพรรคอื่นๆต้องดูตัวเองด้วยว่าทุกนโยบายที่จะทํานั้นใครจะเป็นกําลังหลักในการไปขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนการบริหารงาน4ปีต่อจากนี้ประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะกับการตั้งสสรเพื่อนําไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งจะต้องดําเนินการและต้องทําให้ได้ ไม่ใช่มามโนแบบบางพักรวมไปถึงการทําหน้าที่ของฝ่ายประชาธิปไตยที่เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลที่ทุกคนเนี่ยรอคอยยังมีความหวังโดยเฉพาะกับการที่สวได้โหวตเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงที่เกินความคาดหมายซึ่งหมายถึงภาพลักษณ์ของสวที่ดีขึ้นและต้องการที่จะเดินหน้าร่วมกันต่อไปอย่างไรก็ตามสําหรับสส16คนของพรรคประชาธิปัตย์ที่มาโหวตให้นั้น ก็ขอให้จับตาดูต่อไปกันแล้วกันเพราะว่าทุกคนและทุกพัก้วนแต่ต้องการจะเป็นรัฐบาลเพื่อที่จะน,นํานโยบายของตนไปขับเคลื่อนผลงานตามที่ได้ประกาศเอาไว้แต่ก็มีตัวอย่างคือพักประชาธิปัตย์คุมกระทรวงพาณิชย์ในรัฐบาลที่ผ่านมาแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยหัวหน้าพักก็นิ่งเฉยทําให้ราคาสินค้าแพงขึ้นทุกอย่างจนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนจำและได้รับผลกระทบโดยตรงรัฐบาลโดยการนำของพักเพื่อไทยจะต้องรัดกุ่มและรอบคอบในจุดนี้ด้วย